รรมสวัสดีค่ะมีหลายคนคอยคุณแม่อยู่นะคะตอนนี้คุณแม่กลับบ้านแล้วค่ะกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่กลับบ้านลูกๆกลับบ้านแล้วเพราะตอนนี้แม่ชีของเราทั้งบวชเก่าและบวชใหม่ทำให้คุณแม่ชื่นใจมากเลยค่ะกลับมาลูกหลานขยันขันแข็งรดน้ำต้นไม้ถางหญ้าเพื่อให้ใจเราไม่รกค่ะเวลาใจเราไม่รกงานข้างนอกก็ง่ายค่ะงานที่ยากที่สุดก็คือการทำให้ใจไม่รกใจรกก็คือใจมันเศร้าหมองนะคะคุณแม่กลับมาได้ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงก็มองเห็นคณะแม่ชีที่บวชให้เมื่อวันที่เท่าไหร่นะลูกบวชกับวันที่เท่าไหร่นะ31เพิ่งบวช31เองเหรอโอ้แม่ไปอยู่ทางบ้านสักเกี้ยงเลยเนี่ยเป็นไงบ้างลูกตัวดำมะนิดหน่อยนะคะนี่ฝีมือลูกๆทั้งนั้นนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะฝั่งนี้คือทำแล้วตอนคุณแม่ไม่อยู่โอ้พรุ่งนี้เราจะถ่ายดอกไม้ตรงนี้ที่เป็นดอกต้อยติ่งสวยแน่อันนี้ยังไม่ได้ทำดูความรกสองฝั่งค่ะก็จะเห็นว่าคณะแม่ชีที่บวชมาเอาขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยลูกจ้ะเรากำลังมีรถน้ำมาอีกคันหนึ่งคณะแม่ชีอยู่ที่นี่ทะเลาะกันไหมลูกไม่ค่ะไม่ได้ไม่ถามจริงๆรักกันดีเห็นไหมคะความสามัคคีทำให้เกิดความผาสุกเป็นเช่นนี้เองผู้หญิงเหล่านี้นะคะไม่ใช่ชาวสวนหรอกนะคะก่อนมาบวชเนี่ยค่ะเป็นนักธุรกิจแต่มาอยู่ที่นี่ทำพุทธกิจค่ะพวกเรามีโอกาสฮัลโหลแม่ชีเบลวิวออนไข่นักเก็ตเป็นยังไงบ้างฮะทำถวายคุณยายโอ้เธอเข้าใจประจบพรุ่งนี้เมนูอะไรดีเพื่อนช่วยเจ้าค่ะอ๋อเพื่อนเป็นเชฟใช่ไหมใช่เจ้าค่ะทำอะไรดีจ้ะทองหมกเห็นนี้ไหมเจ้าคะฉันไม่เคยเห็นทองก้อนถามฉันว่าดีไหมเจ้าค่ะมีแต่ว่าทำนี่เลยแม่มีอะไรก็ทำไปเลยอ่ะไม่ฉีตะวันมาเลยเด็กๆย่าแฝกเอาไว้นะลูกย่าแฝกเอาไว้นะเอาแต่เฉพาะสตาร์ทปุ๊บปั๊บเอาปุ๋ยมาให้ต้นไม้เนาะเอาปุ๋ยมาให้ต้นไม้ส่วนย่าแฝกทางฝั่งนี้เราตัดใบใช่ไหมลูกใช่ไหมอันนี้ตัดใบใช่ไหมเจ้าคะแต่เราต้องตัดใช่ไหมเจ้าค่ะใครตัดละลูกอันนี้ของใครแม่ชีกิ๊กอันนี้อาหารอะไรตัดใช่ไหมเดี๋ยวตัดเลยตัดเหมือนอย่างอันนั้นน่ะแม่ว่ามันเหมือนตะไคร้นะมันจะได้ดูเรียบเพราะว่าตอนนี้เรามองหาเหมือนกันว่าหางจระเข้ที่เราปลูกคราวที่แล้วตรงนี้ที่เขาทําน้ําตกแล้วมีอยู่เท่านี้เหรอที่เหลือเอาไปไหนละกิ๊กฮะหมายถึงว่าอะโลเวร่าเลยแค่นี้ปรากฏว่าเขาทำหายไปเลยเหรอเอวางไม่ต้องถามหาสิ่งที่หายไปแล้วใช่ไหมคะสุธนเอามาโอ้ยงานแรกที่แม่ชอบที่สุดเลยมานี่คุณยายมาถึงนะคะคุณแม่ว่าเราต้องช่วยเขาหน่อยเนาะรู้ว่าเหี่ยวไหมอ่ะยาเหี่ยวนิดนึงก็ฝนตกไม่เยอะหรอจ๊ะเมื่อ2วันที่แล้วตกใช่ค่ะแต่พอวันต่อมามันจะทุ่มทมยากโอ้แต่ไม่ได้นะคุณแม่ว่ามันเหี่ยวเนาะขึ้นได้ไหมปีนได้ไหมตอนนี้คุณแม่เป็นงานที่คุณแม่ชอบมาก
เดี๋ยวก่อน1 2 3ฉุดคุณแม่ขึ้นใช่มั้ยหาเรื่องจริงๆ1 2 3นี่มาเลยค่ะเราได้ให้ปุ๋ยใบเข้ามั้ยให้แล้วก็ค่ะแล้วก็ปุ๋ยทั้งรากก็ให้แล้วก็ค่ะนี่ให้ทั้งรากทั้งใบเลยเหรอยังเหี่ยวเลยเนี่ยนะหรือว่ามันเหี่ยวปกติวันที่ฝนตกน้ำอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าต้นไม้เล็กก็ได้เยอะจ้ะก็เวลากลับบ้านแล้วเห็นต้นไม้กวักมือเรียกคุณแม่ว่างานแรกของพวกเราก็คือการดูแลต้นไม้เนี่ยแหละค่ะเป็นงานที่คุณแม่ชอบที่สุดเป็นงานที่โปรดปรานที่สุดเป็นเหมือนกับว่าเราอาศัยเขาเขาอาศัยเรานะคะตอนนี้เป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องอาจจะต้องให้เวลาเลยลูกฝนไม่ได้ตกทุกวันมีใครอยากจะสมัครมารดน้ำบ้านเราบ้างไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยฮะตอนนี้คุณแค่ฝนตกเหรอจริงป่ะอย่าทำให้คุณแม่รู้สึกนี่ตะวันไม่ขาดน้ำไม่ได้จริงๆแม่จะบอกให้เป็นอะไรที่แบบใช่ต้นใหญ่ถ้าขนาดนี้กลับมาเอ๊ะนี่เราออกอากาศอยู่ไม่ใช่เหรอเราจะเพลินไปไหมเนี่ยเอามาตะวันทำเพราะคุณแม่จะไปพูดธรรมะต่ออ่ะอันนี้คงต้องทุกต้นเลยนะขอบใจลูกก็เป็นอะไรที่คุณแม่ชอบอยู่แล้วล่ะค่ะเรื่องรดน้ำต้นไม้ใครๆก็ชอบคุณแม่ว่าหลายคนก็ชอบการรดน้ำต้นไม้เพราะว่าการรดน้ำต้นไม้มันรดใจคนรดน้ำด้วยมันรดใจเราแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าความสุขที่เราปรารถนาจะให้ต้นไม้รอดไม่ใช่เป็นความสุขที่เราปรารถนาที่จะให้ต้นไม้มันตอบแทนอะไรเราเมื่อเราเอาใจของเรามีความสุขกับการให้แล้วเราก็ขอบคุณที่ต้นไม้ก็รับสิ่งที่เราให้แล้วออกไปรักนกหนูให้ออกซิเจนให้ร่มเงาสิ่งเหล่านี้มันทำให้พวกเราเนี่ยสามารถอยู่ที่นี่ได้ไม่ว่ามันจะร้อนมันจะหนาวหรือมันจะหิวโหยนะคะดูคณะแม่ชีคุณแม่เวลาทำงานจริงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอะแล้วผิวนี่เปลี่ยนกันไปเลยนะคะบวชกันมา1อาทิตย์อ๋อนี่ครบอาทิตย์ใช่ไหมบวชวันนี้ครบอาทิตย์ใช่ไหมลูกเพราะเขาบวชกันมาอาทิตย์ไง1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ก็วันที่13นี่ก็จะบวชอีกตอนนี้เห็นสมัครกันมา20กว่าคนแล้ววันที่13คืออาทิตย์หน้าอาตวันเดี๋ยวเอาคุณแม่ลงโดยที่คุณแม่เองก็ขอให้ตะวันยังรดอยู่นะเจ้าค่ะเอาสายยางพรุ่งนี้ท้าคุณแม่มาดูนะโอเคอุ้ยจะไลเดอร์จะไลเดอร์ขอบใจมากจะพาทุกท่านมาดูนี่แหละค่ะคุณแม่กลับบ้านเด็กๆกลับบ้านเอ๋ทำลายเอ๋นี่ทำไรลูกให้ปุ๋ยเหรอตัวให้ปุ๋ยครับตัวรดน้ำเนี่ยเราจะเสริมเพิ่มมาอีกตัวโอเคนี่ให้ปุ๋ยอะไรอ่ะปุ๋ยทางใบครับแล้วก็พวกกำจัดไล่ปวกอันนี้เหรอจ๊ะหมายความว่าผสมแล้วเหรอจ๊ะอันนี้ยังอันนี้เราต้องการอีกไหมเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างบนหลังอันนี้คือปุ๋ยใช่ไหมไม่ใช่ยาฆ่านะนี เลยอ่ะไม่ชีน้องเอาไหมไม่ชีน้องเอาไหมลดได้เป็นการยืนยันว่านี่คือปุ๋ยค่ะอันนี้เราต้องให้เขาเรียกว่าให้อาหารที่ผิวค่ะอ
โอ้ยสนุกจะตายมีเรื่องเล่นเยอะมากมีเรื่องเล่นเป็นน้ำมนต์เลยนะเนี่ยต้นใหญ่จริงๆนะอันนี้ปลูกให้พี่แจ้วกับพี่ฤทธิ์นะเนี่ยเอ๋มาต่อคุณแม่ว่าทำไมเราไม่ให้ปุ๋ยใบดีได้เลยอะลูกใส่ให้ไปเลยครับเออปะพระเอกเอาปุ๋ยใบใส่ไปเลยเมื่อกี้นี่เป็นน้ำเฉยๆค่ะไม่ใช่ปุ๋ยเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้ยคุณแม่นี่ค่ะมาดูนอกจากทำไมอโลเวร่าตรงนี้ถึงไม่ได้เอาออกอะคะคนดีตอนนั้นทำไม่ทันเขาเหรอกิ๊กเราไม่รู้ใช่ไหมเหรอจ๊ะแล้วตอนนั้นมันเยอะไหมไม่เยอะก็เป็นปุ๋ยไปโอเคตัดเลยนะจ้ะขอบใจมากก็คุณแม่มองเห็นอะไรบางอย่างนะคะที่รู้สึกว่าที่เนี่ยมันทำงานแล้วมันมีเสน่ห์ของมันก็คือหนึ่งความสุขทำงานไม่ใช่หาความสุขแต่ทำงานอย่างมีความสุขใครให้ปุ๋ยให้ไปใครถักไปใครปรับเอาสองสาวทำอะไรจ้าสาว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 บอกเดินเล่นปันๆ นะคะตอนนี้เราได้ภาพใหม่นะคะของน้ำตกทางฝั่งของสถูปะนะคะก็ปรับละไอ้ที่เราดูเหมือนว่ามันจะเป็นคันๆอะไรที่มันดูเป็นเหลี่ยมๆตอนนี้ก็ถูกทลายไปหมดแล้วโดยที่รถหรือเจ้าหน้าที่ที่เขามีความสามารถเขาก็ทำได้เร็ววันที่9คุณแม่จะเอาต้นไม้ลงตรงนี้แล้วล่ะค่ะก็จะเชื่อมป่าจากบ่าวบาบทางฝั่งนี้ขึ้นมาที่น้ำตกนี้ค่ะแล้วก็เป็นไม่ดังหรอจ๊ะเทสค่ะได้ยินไหมคะได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินไหมคะคณะทำงานตอนนี้ได้ยินหรือเปล่าอ่ะกดไลค์มาค่ะถ้าได้ยินคุณแม่กำลังดูอยู่ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินหรือเปล่าได้ยินอ่ะได้ยินอ่ะแล้วเธอมาทำไม่ใช่งงงวยทำไมจ๊ะเธอทำเสียเหมือนกับว่ามันเกิดอะไรที่คุณแม่จะต้องเข้าไปนี่นะคะเป็นเรื่องที่พวกเราเองทำงานกันอยู่โดยมีลักษณะของการทำงานเป็นทีมที่บางทีก็ต้องใส่ใจทีมเหมือนกันบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เมื่อกี้นี่มาถึงสุทนเขารายงานว่าเมื่อน้ำไหลแล้วตรงไหนที่มันไม่ไหลเขาก็ได้ปรับแก้แล้วเราจะเชื่อมป่าบ่าวบาบตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะก็จะต้องใช้เครนที่มีมือที่ยาวก็วันที่9นี้ค่ะเราจะต้องยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นบนภูเขาจำลองนะคะที่บริเวณนั้นแล้วก็ใช้รถเครนยาวเนี่ยแหละค่ะมายกต้นไม้ใส่บริเวณนี้คุณก็จะเห็นเลยว่าพรุ่งนี้ลูกๆกลับบ้านแล้วทีมสะใจดีมาเป็นคณะแรกอาจารย์ทองก้อนตามมาหมูปล่อยของยายตอนนี้อย่าลืมส่งภาษามานะก่อนจบวันนี้เดี๋ยวพิมพ์เข้ามาด้วยนะจ๊ะลูกหลานยายอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานที่เราจะต้องสอนกับเจ้าหน้าที่ของเรานะปุ๋มเยอะมากเลยที่คุณแม่เห็นเขาลื้อออกปุ้มเก็บทีสิ่งเหล่านี้จะมีค่ามากเมื่อถูกนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่ได้กลิ่นไอดินที่เรารดน้ำแล้วก็ระเหยขึ้นมาทุกครั้งที่มีน้ำลงไปความร้อนจะระเหยขึ้นมาก็จะออกมาเป็นอะไรก็เป็นไอเป็นควันแล้วก็เป็นกลิ่นเวลาที่เราได้เห็นกลิ่นของดินที่มันหอมเพราะมันมีการทำงานที่มันมีการลดน้ำแล้วก็พวนจิตใจของเราเนี่ยคุณแม่มองไปในลักษณะของการเติบโตทางสติปัญญาด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการฉุดช่วยต้นไม้เท่านั้นคนที่เขาทำงานแล้วเขาก็มีความสุขในขณะที่ทำงานเนี่ยเขาเอาใจเขากลับบ้านแม่กลับบ้านลูกๆก็ต้องเอาใจกลับบ้านด้วยเราเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ
ในลักษณะของการทำงานที่คุณแม่กำลังเดินตรวจงานเนี่ยไม่ใช่เป็นการสั่งงานแต่เป็นการให้กำลังใจลูกๆทุกคนที่ทำงานอยู่ทางด้านนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ต้นไม้จะเข้าด้วยเพราะเป็นบริเวณที่ต้องใช้เคนยาวจริงๆก็เขาเตรียมไว้ละให้เราเข้ามาแล้วเราก็ตกแต่งในสิ่งที่มันเห็นนี้เป็นเรื่องที่จะสร้างป่าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะภายใน1เดือนค่ะเราจะเห็นสิ่งที่ดินน้ำลมไฟต้นไม้และใจของลูกหลานที่กลับบ้านมันจะทำให้เกิดสิ่งที่งดงามเป็นมรดกโลกคุณแม่ขอขอบคุณไม่ว่าจะลูกหลานที่อยู่ที่เสถียร1แล้วก็ลูกหลานที่อยู่ที่เสถียร2แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในโลกใบนี้ที่ส่งกำลังใจมานะคะเพราะว่ากำลังใจเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงเราให้ทำการถ่ายทอดหรือว่าการไลฟ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเราตั้งชื่อช่วงของเราในทุกๆช่วงเนี่ยตามความเป็นจริงแต่ว่าการทำธรรมะออนไลน์ของเราเนี่ยเราตั้งชื่อว่าโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสวันนี้ถนนเต็มไปด้วยรถแล้วค่ะถนนเข้ากรุงเทพจากทางฝั่งเพชรบุรีนะคะทางฝั่งที่คุณแม่ออกเนี่ยโล่งเลยฝั่งเข้าเนี่ยติดยาวเลยค่ะแล้วก็สวนกับรถที่มีการออกไปจากการเข้ามาพักตามรีสอร์ทต่างๆของแก่งกระจานด้วยดูเหมือนเมืองจะกลับมาแต่โควิดจะกลับมาอีกนะคะโควิดควรจะต้องรู้ว่าคราวนี้สอนบทเรียนไว้ให้กับมนุษยชาติมากมายเหลือเกินคุณแม่เรียนรู้ว่าคนที่ไม่ยอมจำนนเนี่ยคนที่ไม่ยอมจำนนจะเป็นคนที่อยู่ต่อไปได้แต่คนที่อาจจะยังหาจุดยืนไม่ได้เราไปแตะมือกับคนที่มีพลังไว้ก่อนนะคะแตะมือกับคนที่พอที่จะดึงเราขึ้นเหมือนอย่างที่เราได้มีโอกาสที่จะแตะมือกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ทำงานในด่านแรกของเราพอเราแตะมือกันเหมือนเราเป็นกำลังใจของกันและกันและจากกำลังใจที่เราได้แตะมือกันนี่แหละค่ะมันสังคมของเรายังน่าอยู่กับบ้านหลังในคือใจของเรานะคะใช้การรักษาใจเป็นงานหลักของการเดินต่อไปอะไรจะเกิดในระหว่างทางก็ยอมรับมันแต่ไม่ยอมจำนนเห็นมันแต่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งนั้นมีไว้ให้เห็นเท่านั้นไม่ได้มีไว้ให้เป็นนะคะเรียนรู้กับการที่จะอยู่กับโรคอย่างที่เข้าใจว่ากิจต่ออริยสัจ4ในฝ่ายของทุกข์นั้นแค่กำหนดรู้ทุกข์มีไว้ให้เห็นกำหนดรู้ในทุกข์เปลี่ยนแปลงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อใดที่เราเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งทุกข์นิโรธก็จะเป็นรางวัลของเราเสมอละค่ะก็บอกว่าสถูปะนี้ผ้าเริ่มมาแล้วค่ะลงเรือแล้วค่ะตอนนี้มายืนตรงนี้เหมือนกลับบ้านจริงๆเหมือนกลับเข้ามาในอ้อมกอดของแม่จริงพาใจของคุณกลับบ้านบ่อยๆกลับไปหาพระธรรมในใจของเรามองทุกอย่างให้เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมองทุกอย่างอย่างเข้าใจเข้าใจในความเป็นโลกธรรมเข้าใจในสิ่งสมมติเห็นสิ่งสมมุติเพื่อวิมุตติ
แม้สิ่งนี้จะหลุดรุ่ยตามแรงลมที่เป็นพายุต้องหันไปทางฝั่งที่ลมพัดเลยค่ะก็สวยจริงๆเพราะมีลมผ้าก็โบกสะบัดอย่างสวยงามแต่อิทธิพลของลมก็ทำให้ผ้าขาดด้วยแต่เพราะการยอมรับในสิ่งที่ขาดได้อย่างไม่ยอมจำนนคุณแม่มองเห็นเลยค่ะว่าพระอริยธาราให้กำลังใจเราอยู่ในระหว่างความขาดของผ้าเราจะเห็นว่าธงมนที่ปิวอยู่มีสายพระเนตรของพระอริยธาราที่อยู่ข้างนอกที่ให้กำลังใจพวกเราแม่ให้กำลังใจพวกเราว่าแม้ผ้าจะขาดเพราะแรงลมแต่ความงดงามที่เรายอมรับการขาดนี้ได้ทำให้ใจของเราไม่รบค่ะการยอมรับที่ไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่มันยากลำบากก็จะทำให้เรามีผ้าใหม่ที่กำลังเดินทางมาคุณแม่มองเห็นสายพระเนตรของพระอริยธาราผ่านผ้าที่ขาดวิ่นแต่เป็นการไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เราจะใช้ความรักและความศรัทธาในชีวิตของเราที่จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะถ้าเราต้องการลมแต่เราไม่ยอมรับผ้าที่ขาดก็ดูจะไม่มีปัญญาแล้วล่ะค่ะพาใจกลับบ้านคุณแม่กลับบ้านชวนลูกๆกลับบ้านกลับไปดูแลใจเรานะลูกเห็นใจของเราที่ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากทุกช่วงของการแก้ปัญหามีความงดงามเสมอเลยทุกช่วงที่เรายอมรับความจริงจะทำให้เราสร้างทีมที่ทำงานอย่างไม่บ่นว่าไม่ด่าทอมองความรักที่มีความเข้าใจอย่างนี้ไว้มันจะพาให้ชีวิตของเราเดินทางฝ่าฟันไปได้อย่างไม่เหงาเพราะการฝ่าฟันอย่างไม่เหงามันจะทำให้เรามีเพื่อนที่เข้ามาร่วมการทำพุทธกิจอันนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยทุกคนต้องการทำงานอย่างมีความสุขในขณะที่ทำงานทั้งนั้นทุกคนต้องการเพื่อนร่วมงานที่อยู่กันแล้วมันสามารถมีพลังที่จะให้กันและกันเติมเต็มกันและกันไม่ปล่อยให้ใครหิวแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องให้อยู่ตลอดเวลาแต่การที่เราสามารถที่จะมีการให้และการรับที่อ่อนโยนขอบคุณโอกาสเสมอกันด้วยความสุขที่ได้ให้และได้รับแต่หากที่จะทำให้ทีมของเราแข็งแรงเราต้องการสร้างน้ำใหม่เช่นนี้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ได้มีโอกาสมาบวชเรียนณหุบเขาโพธิสัตว์ก็สอนพวกเราให้รู้ว่าสังคมของผู้หญิงที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นสังคมที่ยากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จเป็นสังคมที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรคุณแม่ออกมาอยู่ข้างนอกลมข้างนอกที่มีโอกาสพัดเข้าไปกระทบผ้านะคะข้างนอกดูเหมือนไม่แรงแต่ถ้าเข้าไปข้างในก็จะเห็นเลยว่าผ้าที่โบกสะบัดนั้นมันกระทบกันบางชิ้นสวยงามเพราะการขาดวิ่นอยู่กับโลกที่มากระทบให้รู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกมีนกบางตัวมา
แล่นบินแบบเหมือนแอนอกกับลมเลยนกเองก็ยังหาความเป็นไปได้นกตัวนี้นี่คงบินท้าลมอยู่เห็นไหมคะเขาล่อนแล้วก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละเพราะบริเวณนี้ลมแรงนกมันยังสนุกเลยนะหมูปล่อยมีคำคมเข้ามาหรือยังลูกถ้าให้คุณแม่เดินอยู่ที่ตรงนี้ไปจนถึงมืดคุณแม่ก็เรียกว่าเดินจงกรมเลยล่ะค่ะมีคนดูอยู่ไหมคะมีคนดูอยู่เอาแค่มีใครมีคำถามไหมคะตั้งคำถามได้ค่ะคือหันมาทางนี้มันจะดูไม่น่ากลัวหันไปทางนู้นมันจะเห็นต้นไม้ที่กันโชคมากแล้วมันจะดูแบบมันเหมือนเนี่ยลมแรงมากคุณแม่ก็เลยให้หันกล้องนะคะต้องรู้จักที่จะมองกล้องถ้ามองอย่างนี้มันจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วอยู่ตรงคุณแม่เนี่ยลมไม่ได้ผ่านคุณแม่ไปอย่างน่ากลัวคือมีลมค่ะมีลมเพราะฝั่งนู้นฝนตกทางฝั่งชายฝั่งทางด้านนู้นเนี่ยค่ะเราเห็นเลยว่าฝนตกครึ้มอยู่ไกลๆต้นไม้เขียวขจีเลยหายไปแป๊บเดียวเนี่ยต้นหญ้าเขียวพึบดูสิคะตรงเนี้ยนาขั้นบันไดเขียวแต่ไม่ใช่เขียวเพราะหญ้านะคะเขียวเพราะว่าไม่ได้เขียวเพราะข้าวเขียวเพราะว่าต้นหญ้าที่มันโตเร็วมากเลยคำถามมีไหมครับอุ๋มวันนี้เรายังไม่ได้ใช้ไวเลตตัวใหม่ที่จริงตอนนี้นะคะเราได้มีไวเลตที่จะทำงานถึง3ตัวแล้วค่ะทุกคนก็จะสามารถฟังเสียงของพวกเราชัดขึ้นนะคะแล้วก็คนตั้งคำถามข้างนอกก็จะชัดขึ้นอาจอยถามได้คำคมหมูปล่อยคำคมหมูปล่อยนะคะคุณแม่คะวันนี้นะคะทุกอย่างถ้าไม่ล้มเลิกก็ไม่มีทางล้มเหลวเจ้าค่ะหมูปล่อยพูดเองหรือว่าแม่หมูปล่อยหรือว่าพ่อหมูปล่อยเนี่ยฮะเอาไว้สอนตัวเองเหรอลูกหมูปล่อยทุกอย่างถ้าไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลวยายก็ว่าอย่างนั้นแหละหลานยายพรุ่งนี้เดินทางมาให้ปลอดภัยนะลูกบอกพ่อเขาว่าอย่าขับรถเร็วนะคะแม่ก็เตรียมกระเป๋าให้ลูกจัดเองฝึกถ้าเขาไม่อยากไปอยู่โรงเรียนนานๆนะคะให้เขาเรียนรู้กับโลกใบนี้เขาต้องจัดการตัวเขาเองที่จะเคลื่อนให้มาถึงคุณยายให้ได้อย่างพึ่งตัวเองได้อย่าล้มเลิกถ้าหมูปล่อยไม่ล้มเลิกก็ไม่มีอะไรล้มเหลวนะจ๊ะอันนี้เป็นคำพูดของหมูปล่อยใช่ไหมลูกมีแฟนคลับป้าติงประทับใจคำพูดหมูปล่อยป้าติงค่ะหัวใจจะสลายป้าติงคุณยายรอป้าติงอยู่นะกลับมาแล้วมีห้องนอนไปให้ป้าติงนะคะป้าติงสบายดีไหมคะงานที่ผ่านมาที่ป้าติงพาคุณแม่ไปทำงานกับคณะแพทย์และพยาบาลทุกอย่างสมบูรณ์จริงๆขอบคุณพาหนะที่พาคุณแม่ไปในเช้าของการทำงานนะคะเมื่อวันที่3แล้ววันนี้หนุ่มกับอามก็พาคุณแม่กลับเรารู้เลยค่ะว่าการมีลูกศิษย์ดีเนี่ยเหมือนมีผ้าห่มครูบาอาจารย์ก็อบอุ่นมีลูกดีก็เหมือนมีผ้าห่มแม่ก็อบอุ่นนะคะก็วันนี้ถ้าไม่มีคำถามจริงๆอยากคุณแม่เดินพาไปดูต่อหรือเปล่าล่ะหรืออยากจะให้แลนดิ้งมีหนึ่งคำถามค่ะถามว่ากราบสาธุครับคุณแม่เมื่อเรารู้จักปัญหาแต่ยังไม่ยอมปล่อยควรมีวิธีคิดอย่างไรครับที่จริงแบกไว้ก็หนักนะปัญหาน่ะมันหนักกระโหลกเราแบกปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถ้าเราวางปัญหาก่อนแล้วกลับมาเติมกำลังใจโดยการสร้างพลังที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นก่อนที่จะเอาความบริสุทธิ์ตั้งมั่นไปควรแก่การงานเนี่ยมันจะต้องกลับมาสร้างฐานของการเคลื่อนที่มันมีกำลังสุจริต
ถ้าการฝึกลมหายใจในอานาปานสติภาวนาทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยมันจะมองเห็นว่าสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนปัญญาคือการจัดการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหลังจากที่มันมีกำลังของสัมมาสมาธินะคะมันไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างโลกๆด้วยแต่มันเป็นการจัดการใจเพื่อเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นและค่อยๆแก้เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยนั้นมาจากอุปนิสัยของเราก็เปลี่ยนอุปนิสัยของเราแล้วก็เดินออกไปหาความช่วยเหลือเดินออกไปบวกที่จะทำให้มันมีพลังที่มันแก้ปัญหาไม่ได้โดยคนเดียวแต่ว่ามันมีหลายๆคนที่มีพลังเล็กๆมารวมกันแล้วก็ดึงของยากให้ง่ายขึ้นเหมือนเราก็มีนิ้ว5นิ้วมารวมกันเป็นมือของเราก็จับอะไรก็แม่นยำจับต้องได้วางท่าทีของใจที่ขุ่นมัวออกไปแล้วกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติทำงานอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอีกครั้งโดยการเจริญสติทุกลมหายใจใช้สัมมาสมาธินี้เป็นแรงขับเคลื่อนไปจัดการเปลี่ยนเหตุปัจจัยของปัญหาด้วยปัญญาของเราปัญหาก็ได้รับการแก้ไขค่ะอันนี้พยายามสอนให้เห็นเป็นขั้นตอนว่า1ต้องทำอะไรก่อนวางปัญหาก่อน2กลับมาเล่นเกมลมหายใจมีสำนึกในการที่จะสร้างกระบวนการของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการแก้ปัญหาออกไปจัดการปัญหาและเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองที่เราทำงานสำเร็จได้ไปทีละองศาก็ได้นะจะได้ไม่ล้มเหลวนะคะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอ้สบายมากเลยอะแต่คุณแม่อยากจะเดินเล่นต่อไปก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้าที่พักวันนี้อย่างมีโอกาสที่จะได้ทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรให้ใครได้บ้างเราได้ช่วยเหลือใครได้บ้างเราได้วางท่าทีของการมีชีวิตของเราในระหว่างการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องหรือเปล่าเรามองเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นเหมือนหินรับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นหรือไม่และในทุกครั้งที่เราเคารพตัวเองได้ก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะเราก็จะวางทุกอย่างลงไว้บนแผ่นดินหลับลึกๆสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงตื่นขึ้นมาฟ้าที่มันมีรุ่งอรุณมันจะทำให้เราใช้กำลังที่เราชาร์จไว้ดีแล้วในคืนนี้เป็นไปอย่างสงบเย็นและเป็นไปเพื่อโลกใบนี้ด้วยค่ะค่ะขอคำถามหนึ่งค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลูกคนเดียวเรารักและห่วงเขามากๆเขาบอกว่าถ้าแม่จากเขาจะตายตามจะจากตามเขารักคุณแม่มากเขายังโสดแม่จะทำยังไงให้เขาอยู่ได้เมื่อเราจากไปตอนนี้คุณแม่มีอายุ62แล้วเจ้าค่ะลูกอายุเท่าไหร่คะไม่ได้บอก62ถ้ายังแข็งแรงดีไม่ตายง่ายหรอกอย่าไปนึกถึงอนาคตเอาปัจจุบันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขหรือเปล่าอยู่กับลูกอย่างเข้มแข็งไหมถ้าเราอยู่กับลูกอย่างเข้มแข็งลูกก็เข้มแข็งอยู่กับลูกอย่างคิดถึงวันตายจากแล้วเราก็เศร้าหมองเพราะเห็นลูกไม่เข้มแข็งมันก็จะกลายเป็นความกลัวคุณแม่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ในวันที่แม่ตายจากยากที่เด็กอายุ15จะยอมรับการจากพรากแต่ถึงแม้ว่าลูกจะต่อรองยังไงแม่ก็ไม่กลับมาคุณแม่ว่าการที่เผชิญกับการจากพรากตั้งแต่อายุยังน้อยของคุณแม่ตอนอายุ15เนี่ยมันทำให้คุณแม่ดิ้นรนที่จะอยู่รอดอย่างมีแม่อยู่ในใจเชื่อว่าลูกของคุณจะยังไม่สูญเสียคุณหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเขาได้ยินการตอบของคุณยายเขาก็จะรู้ว่า
การจากพรากในสิ่งที่เรารักเราต้องเติบโตเพื่อคนที่เรารักที่ตายจากเพื่อให้ความรักของเรายังเติบโตต่อไปและทำกุศลและเจตนาที่จะอุทิศไปให้คนที่เรารักและเพราะเราทำอย่างนี้เราจึงรักตัวเองเป็นและเราก็เอาความรักของแม่ที่รักเราให้คนอื่นเป็นด้วยค่ะอย่ากังวลตอนนั้นคุณแม่ก็ยอมรับยากมากนะคะร้องไห้ทุกคืนต่อรองว่าให้เอาชีวิตของเราไปแล้วเอาแม่กลับมามันก็ไม่ได้หรือว่าเราขอให้มันเป็นแค่ความฝันตื่นขึ้นมาแล้วอย่าให้มันเป็นความจริงมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นความจริงนั้นคำแนะนำของคุณแม่คือตอนนี้อยู่กับลูกให้มีความสุขจนกระทั่งความสุขเนี่ยมันเต็มหัวใจของเขาวันหนึ่งถ้าเราต้องจากเขาเขาจะมีความสุขที่เราอยู่กับเขาเนี่ยทำให้เขาเติมเต็มตัวเขาต่อเติมเต็มตัวเขาต่อได้เมื่อไหร่เขาก็จะรักคนอื่นเหมือนอย่างที่เรารักเขาได้ไม่ยากหรอกนะคะนี่ก็เป็นการตอบที่อยากให้กำลังใจทั้งแม่และลูกนะคะถ้าลูกฟังอยู่ก็ให้รู้ว่าลูกต้องโตถ้าแม่จะต้องจากพรากเราไปค่ะลูกอายุ30เจ้าค่ะฮะลูกอายุ30เจ้าค่ะโอ้ย30แล้วก็บอกว่าทุกสิ่งที่คุณแม่พูดหนูได้คิดตามจากที่กำลังสับสนอยู่กับได้สติขึ้นทันทีค่ะอายุ30เนี่ยโตแล้วค่ะขอให้มีความสุขคุณแม่60ลูก30นะคะมีความสุขและชวนกันทำกุศลในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันนี้อย่างเต็มที่และมั่นใจได้เลยค่ะว่ากุศลและเจตนาที่เราตั้งใจที่จะให้ลูกกับเราใช้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันจะนึกถึงและรักกันอยู่ก็รักกันจากกันก็ยังรักกันอยู่ค่ะหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วเจ้าค่ะมีคนได้ฟังบอกว่าหนูฟังแล้วคิดถึงแม่ที่เพิ่งจากไปไม่กี่เดือนค่ะแม่ยังอยู่ในใจเราลูกพาแม่กลับบ้านแม่กลับบ้านลูกก็ได้กลับบ้านด้วยแม่อยู่ในใจของเราอยู่ในลมหายใจของเราคุณยายจะพาทุกคนเดินอีกรอบหนึ่งรอบสถูปะจะได้มองเห็นความงดงามนะคะของหุบเขาในขณะที่ก็สอนให้พวกเราได้มีลมหายใจแห่งสติเท้ากระทบพื้นกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานขณะที่กายเคลื่อนไหวแต่ใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจงานของเราคือการเจริญสติทุกลมหายใจหายใจเข้ารู้อ่อนโยนก็รู้ก้าวแต่ละก้าวของเราจะมั่นคงเราจะเห็นการก้าวที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราเองและไม่หยาบคายต่อคนที่เราก้าวไปกระทบด้วยประโยชน์ตนก็ได้การเคารพบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราก็ได้การฉุดช่วยที่จะทำให้คนที่กำลังต้องการโอกาสจากเรามันเป็นเช่นนี้เองค่ะการที่คนหนึ่งคนพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้มันก็จะให้โอกาสกับทุกสรรพสิ่งได้ด้วยและเป็นการให้โอกาสยังไม่เลือกปฏิบัติด้วยเป็นการให้โอกาสตัวเองที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนสมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท
ที่มอบมรดกธรรมให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาของพระองค์คุณแม่หยุดและมองไปที่พระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์แสงไฟที่เปิดออกมาทำให้คุณแม่ได้เห็นการแย้มโอษฐ์ของพระองค์ที่เตือนพวกเราว่ายากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จมันจึงไม่มีคำว่าล้มเลิกยากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จมันคือความอาจหาญที่นอกจากจะไม่ล้มเลิกไม่ล้มเหลวมันยังเป็นความศรัทธาที่มีปัญญาด้วยเป็นศรัทธาที่มีปัญญาที่จะทำให้มนุษย์รู้ว่าที่สุดของการใช้ชีวิตก็คือการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อโอกาสที่พวกเราได้มารวมตัวกันณหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนจัดใจเราคือบ้านหลังในคืนนี้กลับไปที่ใจของเราพาแม่กลับบ้านคุณแม่พาลูกๆกลับบ้านด้วยนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ